มื่อนี้พามาเที่ยววัดป่าห้วยลาดอันนี้เป็นวัดที่สร้างบ่ทันโดนเถอดอกจ้ะแต่ว่างามงามเบิ่งศาลาทั้งเทิงนั่นแหมรถนักท่องเที่ยวก็หลายหลายมันเป็นทางผ่านไปอำเภอผู้เลือแล้วก็ส่วนทางเส้นนี้มันสิไปทางเหนือได้นะจ๊ะทำเลมันได้เนาะวัดนี้วัดกับสิมีเปิดธรรมะให้ฟังบรรยากาศดีจ้ะฟังทั้งนี้มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมจ้ะเดี๋ยวห้าสิญางขึ้นไปทั้งเทิงศาลานั่นเนาะมาซิมีหยังแห่งเบิงพระสัมยูนี้แจ้งสามแดงมกุฏาตปฏิฐานเป็นอุบ่ฮู้ว่าอันนี้มันเป็นปริศนาถ้ำอีหยังเนาะมีจระเข้อยู่ตรงนี้ไหมคาบแก้วอีกต่างหากไปฮู้ซอยบอกเนี่ยจ้ะอาจสิเป็นปริศนาถ้ำก็ได้เนาะกำลังสิขึ้นไปศาลาใหญ่ทิวทัศน์รอบๆวัดวัดสิอยู่เทิงเขาลมดีๆอากาศดีปัจจุบันเฮาสิย่างเข้าไปภายในอุโบสถกันจ้ะมีพระพุทธรูปใหญ่สีขาวสิไปกราบพระกันนะจ๊ะศาลาเฉลิมพระเกียรติสร้างพ.ศ. 2549จ้ะสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะจ๊ะอันนี้แม่นพระอินทร์บ่เนาะจ๊ะเพิ่นก็อธิบายลักษณะสัญลักษณ์ต่างๆของรูปปั้นที่อยู่ในวัดนี่อยู่จ้ะแต่ก็บ่ได้ฟังมาจากวัดป่าหอยลาดเฮาก็มาเที่ยวด่านซ้ายวัดเนรมิตวิปัสสนาหลังจากนั้นเฮาก็สิไปพระธาตุศรีสองลักษณ์วันนี้ก็งามงามจ้ะก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่ตลอดคือกันความงามของพระประธานอยู่วัดนี้คือพระพุทธชินราชที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกเลยจ้ะองค์คือกันเลยเดี๋ยวเฮาสิมาไหว้พระกันออกจากวัดมาแล้วกะมาเที่ยวพระธาตุศรีสองลักษณ์อยู่ใกล้ๆกันห่างกันแค่1กิโลพระธาตุศรีสองลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเลยเล่าเขาสัญญากันว่าสิเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องกันก็เลยสร้างพระธาตุศรีสองลักษณ์ขึ้นมา
นักท่องเที่ยวหลายอยู่จ้ะเพิ่นมานมัสการพระธาตุเดี๋ยวเฮาก็สิขึ้นไปนมัสการพระธาตุคือกันจ้ะข้อห้ามที่ต้องปฏิบัติถามมาไหว้พระธาตุสีสองลักษณ์เพิ่นสิมีข้อห้ามให้ปฏิบัติอยู่จ้ะนี่คือพระธาตุสีสองลักษณ์อาจจะมีการบูรณะอยู่เรื่อยๆจ้ะข้อห้ามคือห้ามไม่ยิ่งขึ้นไปวนรอบพระธาตุทั้งเทิงหันเป็นความเสื่อจ้ะที่เห็นเหลืองๆหันเป็นต้นเพิงเดี๋ยวบัดที่นี่เฮาสิไปวนรอบพระธาตุ3รอบอย่างวนคือกระเจ้าผ้าวนนั่นน่ะจ้ะจ้ะมื้อนี้ก็จบคลิปแล้วจากวัดป่าห้วยลาดวัดเนรมิตรที่ปัสสนานแล้วก็พระธาตุ12เนาะก็อย่าลืมกดติดตามไทยเดย์ค่ะเนาะให้เด้อจ้ะสวัสดีจ้า